สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยพิษณุเซอร์ไพรส์หวานอแมนดาครบรอบแต่งงาน1ปีแฟนๆเชียร์รีบมีลูกครบรอบแต่งงาน1ปีแล้วบอยพิษณุนิ่มสกุลจะเซอร์ไพรส์หวานให้กับภรรยาสาวชาวสวีเดนอแมนดาโดยให้ดอกกุหลาบสีขาวช่อโตพร้อมจัดฉลองกันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่บ้านซึ่งหนุ่มบอยก็ได้โพสต์ข้อความบอกรักภรรยาหวานซึ้งในโมเมนต์สำคัญนี้ว่าวันนี้วันครบรอบ1ปีแต่งงาน I will do the best for our lives always love you Amanda ด้าน Amanda จุ๊บแก้มเป็นรางวัลและโพสต์ขอบคุณสามีที่รักด้วยว่า Thank you my love for amazing flower Happy first anniversary to us 01-06-2019ซึ่งก็มีเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่รวมถึงเชียร์ให้รีบมีเบบี้ไวๆด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ